สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต่งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับ EP นี้นะกับเจ้า D-Max 1.9 นะครับคันสีส้ม8นะครับแอปเป็นพันธุภาพพลิกโลกนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายนะครับ EP จบนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปได้ไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับครับผมตอนนี้ก็มาสู่แผนกล้างขัดไอ้ขัดสีล้างแล้วเรียบร้อยนะครับพอดีถ่ายไม่ทันนะวันนี้ก็วันที่8มกราคมนะครับ8มกราคมพอดีทำรายการเชฟด้วยแล้วก็หลายคันนะครับช่วงเช้าก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายเลยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2แล้วนะครับนี่ล้างทำสีนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดูเอานะดูนะก็อันนี้สีสวยๆเลยนะครับคือขัดเตรียมผิวเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนแรกมันเป็นผิวเปลือกส้มมากๆนะทีนี้เราก็ทำให้มันเนียนขึ้นมาหน่อยนะครับให้เป็นเม็ดสีเท่ากับเม็ดสีของศูนย์นะครับไม่ถึงกับเนียนแบบกริบแบบเงาวับเลยมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะฉีกของศูนย์ไปเนาะนี่นะครับโอ้เป็นไงสีสันสดใสนะครับก็ช่างลุยเลยครับ2คนนะครับล้างทำความสะอาดนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับเคลือบเงากันอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะครับสีส้มแต่นี่ต้องไปทำเป็นสีดำเนาะหาไอ้ฝาครอบซื้อฝาครอบของแต่งแล้วเป็นสีดำนี่จะเข้ากันนะแล้วก็ถ้วยมือเปิดนี่ก็เป็นสีดำนะครับก็แบบไหนดอกแบบไหนเนี่ยสะอาดเกลี้ยงกระลาเรานะครับเรียงเม็ดกันสวยงามนะครับสวยงามตอนนี้ก็กำลังล้างนะล้างเสร็จแล้วก็ไปเช็ดทำความสะอาดนะครับพอเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ลงน้ำยานะครับยาเงานะยาเงาลงเงามืออีกรอบนึงนะครับแล้วก็ดูฟองดูฝุ่นอะไรภายในทั้งหมดเลยนะเจ้าของรถก็มาตอนเช้านะครับพอดีมีธุระมาที่อุบลพอดีก็เลยแวะมาเลยนะครับสวยงามนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับอาจจะสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์กับลูกค้าอีกทีนึงว่าถูกใจไหมสีนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าให้ผมตัดสินใจเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เราก็ต้องตัดสินใจแทนลูกค้าเนาะแต่ลูกค้าไปเลยนะครับนี่สวยงามนะสวยงามนี่ก็ล้วงเข้าไปจกเข้าไป เรียกจกนะจกนะช่างเอกพลสายล้วงนะนี่สายล้วงครับดูดีโดยรวมก็ภาพรวมก็โอเคนะสีนี้นะใช่ได้ครับถูกใจเลยชอบนะครับชอบตอนนี้ก็ไล่นะครับเดี๋ยวเราว่าไปนะครับว่าไปตอนเช็ดนะโอเคครับเอาครับนะตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะกำลังไล่เช็ดแห้งนะครับพอดีเมื่อกี้มันเปียกเนาะก็ต้องไล่เช็ดแห้งนะให้มันแห้งๆเลยนะเพื่อความสวยงามนะครับก็เดี๋ยวลงเงามืออีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวโคมเนี่ยเดี๋ยวบอกลูกค้าไปแล้วครับบอกเจ้าของรถไปแล้วว่าให้เอาออกเนาะโคมเนี่ยครอบไฟท้ายอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่สวยแต่มันไม่สวยจริงๆนะครับโอ้เงานะใกล้แล้วนะครับห้องเครื่องก็ที่อู่ผมจะไม่นำนะครับไม่ได้นำให้ลงแว็กห้องเครื่องนะมีแต่เช็ดทำความสะอาดเฉยเพราะว่าโรงแว็กห้องเครื่องเนี่ยมันถึงจะดียังไงครับมันก็ก่อฝุ่นอยู่ดีเนาะก็ต้องเช
ช็ดสะอาดสะอ้านแค่นั้นเองเนาะประมาณนี้แหละนะครับแล้วมันดูดีมันไม่มีฝุ่นแค่นั้นเองนะก็ใช้นานๆไปแล้วสมมุติว่าเราลงแว็กไปบางทีมีสเปรย์ฉีดใช่ไหมสเปรย์ฉีดก็ไอ้แว็กอะครับใช้สเปรย์ฉีดฟึ๊บๆๆไปเนี่ยมันเหนียวสิ่งที่มันทำให้เงาได้ก็คือสารเหนียวเนาะสารเหนียวก็เดี๋ยวดำๆเหนียวๆหน่อยนะพอใช้สักพักนึงแล้ววิ่งต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก่อฝุ่นนะครับมันก่อฝุ่นบางทีเช็ดไม่ค่อยออกอะไรอย่างตัวเนี้ยแดงๆเห็นไหมมันจะเป็นแดงๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับณตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังติดไอ้กันแมลงกระจกประตูนะกากระจกประตูติดตัวทั้งโซนหนังสือนะเดี๋ยวช่างเอาเก้าอี้ให้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะดูแสงครับโดนแสงไปโคตรสวยเลยนะยอดจริงๆเลยนะครับโดนแสงไปโดนแดดนะเนี่ยมันโดนแดดไปเนี่ยโอ้แหลมเลยนะครับดูเงาดูเอานะครับเห็นไหมมันโดนแสงแล้วมันออกเหลืองๆหน่อยเนาะสวยนะสวยนะผมก็ชอบนะตัดดีนะครับตัดดีเงาวับเงาวับก็งวงนะครับอันนี้ก็เป็นสีของอดีล2020นะครับเป็นตัวพันุภาพพิกโลกเนาะเป็นตัวพันุภาพพิกโลกนะครับสีก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าการเหลือบอะไรเนี่ยผมก็จะไม่เหมือนเขานะทำฉีกเข้าไปหน่อยนะครับตัวหนังสือก็เอาเป็นสีดำนะครับสีดำพ่นสีดำใส่นะครับนี่นะมันก็จะตัดดูดีหน่อยนะดูดีหน่อยนะครับเหลือด้านข้างนะครับด้านข้างพ่นจะไม่แห้งนะนี่ก็ใส่กากระจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้มืดๆป่ะกล้องสู้แดดไม่ไหวอ่ะดูต่ำนะครับดูต่ำก็เข้มเข้มแดงเข้มหน่อยไอ้ส้มเข้มหน่อยนะครับโหดูความเงาแสบตายแหละบีบสิวได้เลยภายนอกภายในสุบินเอาอันนี้มาหน่อยเดือดๆมาเป็นคาบนี่คาบเอายามาลงหน่อยภายในเงาๆครับสะอาดดีนะครับเก็บเห็นไหมต่างกันไหมต่างกันไหมครับดูนะครับตอนแรกฝุ่นอาญะคือตอนนี้เงาวับๆแล้วครับเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวฝุ่นจับต้องไล่ปิดนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักวันนี้ก็วันที่8นะครับวันที่8มกราคมนะครับบ่าย3โมงกว่าละประมาณบ่าย4โมงอีก10 20นาทีก็เสร็จละนะครับแล้วก็จะเสร็จละแล้วก็ส่งลูกค้านะครับลูกค้ามารออยู่ห้องรับรองลูกค้าละนะครับมารอแต่เช้าพอดีเขาติดรถมานะครับมากับญาติมางานอะไรอย่างนี้แหละครับเขาก็มาเลยแวะมาเลยนะครับมารอเลยนะครับมารอเลยก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์ลูกค้านะครับลูกค้าก่อนส่งมอบเนาะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะอย่าไปเอาแนวสันเหลี่ยมเด้อปอตรงเด้อนั่นเอาละครับขณะนี้วัดสายตากันแล้วครับมาได้เอานี่ลงอย่าเอานี่เดี๋ยวมันเฉียงขึ้นครับวัดสายตากันนะครับเอาแนวบันไดเอาแนวบันไดรางเอามาเบิ่งดิมาเล่งเบิ่งนะครับมันใส่เอาหางมันลงอีกนี่ครับวัดสายตากันแล้วครับตอนนี้โอเคได้ครับได้ตบนะครับหมัดเขาให้นี่นะครับจบนะครับสีก็จะเม็ดมันจะออกประกายมากกว่าตัวพันธุภาพพิกโลกนะครับอันนี้นะโดนแสงไปเนี่ยโคตรสวยเลยครับการกระจกก็พ่นสีดำนะครับเพราะว่าตัวเดิมเขาเป็นสีบรอนซ์มานะไม่สวยก็เลยพ่นสีดำไปดีกว่าให้ทางลูกค้าซื้อใหม่นะครับพ่นจัดเข้าไปเอาไปมันลงตัวนะสีนี้แล้วก็ตัดโทนดำหน่อยสีตัดโทนเข้มเพราะว่าสีมันเป็นสีสว่างเนาะเราก็ต้องตัดโทนเข้มอย่างเห็นไหมไอ้ครอบไปท้ายเนี่ยมันสว่างแล้วมันไม่สวยเนาะ
อย่างครอบไอ้มือเปิดนะครับเป็นโครเมียมก็ไม่สวยต้องหาฝาครอบมาใส่นะครับเป็นของแต่งเสริมหาฝาครอบมาใส่เนาะคันนี้เป็นชนหน้าเต็มมานะครับชนหน้าไอ้ชนด้านซ้ายมาเวทนาเต็มชนฝั่งนี้มานะครับก็ซ่อมแล้วก็พอดีมันมีรายการรอบคันนะแล้วก็ลูกค้าขอเพิ่มนะครับขอเพิ่มเปลี่ยนสีใหม่เพราะสีเดิมไม่เฮงสีบรอนไม่เฮงนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับเพิ่มอยู่ 15,000 บาทนะครับถ้าเป็นสเต็ปนี้นะสเต็ปนี้นะครับ 15,000 บาทนะครับสีนี้สเต็ปนี้การทำนะเพิ่มก็แล้วแต่สภาพผมไม่ได้ว่าต้องเท่ากันหมดนะแล้วแต่สภาพของตัวรถด้วยนะครับบางท่านมาผุมาเงี้ยผมก็ต้องเพิ่มค่าปะผุค่าอะไรด้วยเนาะบางทีมันก็ต้องมีค่าแรงมากขึ้นนะค่าแรงมากขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละครับตอนนี้ก็กำลังถอยมาจุดส่งมอบรถเนาะนะครับดูความเงาครับเย้ว้าสวยงามสวยงามนู่นเจ้าของรถอยู่นู่นเป็นยังไงครับตอนแรกสีเดิมนะครับสีบอลเนาะสีนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วก็บอกตามใจเฮียโต้งนะก็จัดให้เลยสีส้มให้โจทย์ผมมาว่าเป็นสีส้มอย่างเดียวนะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีส่งมอบรถเนาะเดี๋ยวรับนะครับดอกไม้นะครับนี่ถูกใจนะครับเจ้าของรถถูกใจเลยยิ้มหวานเลยครับตอนนี้ได้รถใหม่กลับบ้านก็บอกออนิโอ20แล้วตอนนี้ได้20กลับบ้านแล้วสบายนะครับสบายขึ้นทำงานที่นี่เน้นเร็วนะครับเน้นเร็วครับไม่ดีปกติครับไม่ดีไม่ปล่อยนะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับไล่วนครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเจ้าของรถนะครับภรรยากระท้องด้วยนะครับนั่งรออยู่ในห้องรอลูกค้านะครับอ่ะส่งมอบรถนะครับก็ประมาณนี้นะยังไงก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวโทรกิ้งก้างหากันได้นะครับ okay, การหลักกันซ่อมอยู่แล้วเนาะโอเคครับผมนะครับครับผมสีส้มตามใจเฮียแล้วตอนนี้ไล่ไล่ไปไล่มานะครับเรียบร้อยเนาะเรื่องกระทรวงการสารอ่ะก็โอเคนะครับจบคลิปจบ EP นะครับสำหรับเจ้าD-Max 1.9 นะครับ 1.9 เนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามรถคันต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย